ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคะของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้แม้ว่าเรายังคง work from home นะคะแต่ว่าเราก็ไม่หยุดเดินทางค่ะยังคงเดินทางข้ามเทือกเขาแอลป์นะเพื่อที่จะไปตีโรมันกับจอมทัพที่ชื่อว่าฮันนิบาลค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะได้ฟังสุนทรพจน์ที่ฮันนิบาลใช้ในการปลุกปลอบเรียกขวัญกำลังใจของบรรดาทหารหานซึ่งเกิดความกลัวนะในการที่จะเดินข้ามภูเขาเทือกเขาที่มันสูงใหญ่ขนาดนั้นทหารก็กลัวกันเหมือนกันนะไม่ได้ถูกฝึกมาแบบนี้ประเด็นคือเอาช้างมาด้วยนี่สิพี่จะเอาช้างขึ้นภูเขายังไงเข็นช้างขึ้นภูเขานะอันนี้ไม่ใช่เข็นครกขึ้นภูเขาครับลำบากกว่าครกหลายเท่าเลยใช่ครับแล้วก็ช้างในที่นี้เป็นช้างแอฟริกันคุมไม่ค่อยอยู่อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าช้างแอฟริกันเนี่ยมีธรรมชาติในการใช้เป็นพาหนะหรือว่าใช้ในการรบหรือสามารถที่จะฝึกได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับช้างไทยใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้และเราก็ไม่รู้ว่าในส่วนของฮันนิบาลเองเนี่ยเขามีความคุ้นเคยแล้วก็มีความสามารถในการบังคับช้างแค่ไหนแต่เท่าที่ฟังดูนี่รู้สึกว่าจะมีความขลุกขลักอยู่ไม่น้อยนะคือน่าจะควบคุมได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ 100%เพราะว่าจากบันทึกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเอามาเป็นของเล่นในการที่ทำให้ข้าศึกศัตรูเนี่ยตกอกตกใจเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเหมือนเป็นทริคเฉยๆไม่ได้ใช้ใช่ใช่หลังจากนั้นคนก็เข้าไปจัดการนะครับในขณะที่ข้าศึกกำลังตกใจไม่เคยพบไม่เคยเห็นสัตว์อะไรแบบนี้มาก่อนแต่ว่าไอ้การที่จะเอามาใช้เป็นพาหนะแล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการรบแบบเต็มรูปแบบเนี่ยยังไม่ปรากฏเหมือนของทางตะวันออกบ้านเรานะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องถามว่าพร้อมกันหรือเปล่านะคะในการที่จะเดินทางไปกับฮันนิบาลค่ะเราจะลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะครับแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจมีเรื่องสนุกมากขึ้นเรื่อยๆอีกเช่นกันแล้วก็ช่วงนี้ค่ะโอ้โหมีคุณผู้ฟังติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์หลายท่านเลยนะทั้งที่ฟังจาก YouTube ทั้งที่ฟังจากรายการนะคะแล้วก็มีบางท่านก็แจ้งผลการรับฟังมาช่วงนี้คึกคักทีเดียวค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาคงได้เอามาพูดคุยแล้วก็ตอบกันนะครับตอนนี้คุณจิตรินพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วค่ะเราตามฮันนิบาลไปเลยนะคะกับตอนที่7ค่ะฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะเมื่อฮันนิบาลข้ามแม่น้ำโรนสำเร็จแล้วและเดินทางไปด้านตะวันออกฮันนิบาลมีทหารม้าคอยคุมอยู่ทางด้านหลังเผื่อว่าถ้าสกิปิโอจะส่งกองทัพขึ้นมารบกวนการเดินทัพก็จะมีคนคอยดูแลจัดการแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีการรบกวนแต่อย่างใดวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาหยุดพักตอนเย็นทหารลายเห็นทิวเขาแอลแต่ไกลๆปรากฏว่ามีทหารส่วนหนึ่งซึ่งไม่น้อยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็แสดงความรู้สึกระอิดระอาต่อการเดินทัพแล้วก็ออกจะท้อใจเป็นอันมากทั้งนี้นะคะมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเข้าใจผิดคิดว่าทิวภูเขาแอลหรือว่าเทือกเขาแอลที่เราเรียกกันเนี่ยสูงกว่าความจริงหลายเท่านะคะเช่นมีนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกชื่อว่าสตราโบขออภัยนะคะสตราโบเข้าใจว่า
เทือกเขาแอลเนี่ยนะคะมีความสูงถึง18กิโลเมตรค่ะ18กิโลเมตรเอา1,000คูณเข้าไปสิคะ 18,000 ครับ 18,000 เมตรยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์ใช่ไหมคะใช่ครับเอเวอเรสต์เนี่ยมีความสูงประมาณ 8,000 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะครับเพราะฉะนั้นการรับรู้ของนักภูมิศาสตร์ในสมัยโบราณซึ่งยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจึงมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงโอ้กี่เท่าละคะเนี่ยคุณจิตรินเยอะเลยครับ2เท่านะคะคือ2เท่าของหิมาลัยใช่คือมันบวกกับความรู้สึกว่าโหแบบสูงมากเลยสูงเนาะนี่คือความรู้สึกที่ทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปถึง2เท่าครับแล้วก็ขอเสริมพี่บีนิดนึงนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดของแอลป์ก็คือยอดเขามอมบรังนะครับซึ่งความสูงนะครับอยู่ที่4,807 เมตรครับพี่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเอเวอเรสต์นะประมาณนั้นประมาณนั้นนะแต่ว่าคนสมัยก่อนฝรั่งสมัยก่อนซึ่งไม่เคยเจอเอเวอเรสต์ใช่ไหมคะเจอแค่มองบรัง 4,000 กว่าเมตรเขาก็ว่าสูงอะสูงจะแย่อยู่แล้วนะใช่เราเองเราเจอแค่ดอยสุเทพเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอย่าว่าแต่ดอยอินทนนท์เลยค่ะแค่ดอยสุเทพเราก็รู้สึกว่าสูงแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่เคยเจอภูเขาอะไรแบบใหญ่ๆมาก่อนใช่ด้วยเหตุนี้ค่ะทหารของฮันนิบาลพอเดินไปแล้วเจอภูเขาแอลหรือว่าเทือกเขาแอลอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็กลัวแล้วก็เกิดความท้อใจด้วยเหตุนี้ค่ะก็เลยมีการเรียกประชุมกองทัพการประชุมกองทัพของฮันนิบาลนั้นนะคะสันนิษฐานว่าคงจะไม่ได้เป็นการประชุมทหารทั้งหมดกองทัพแต่คงจะเป็นการประชุมนายทหารชั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไปคือเมื่อประชุมได้ผลยังไงผู้บังคับกองพันก็นำไปชี้แจงแก่นายแล้วก็พลทหารใต้บังคับบัญชาในภายหลังทีนี้เมื่อจัดการประชุมกองทัพได้แล้วฮันนิบาลก็แสดงสุนทรพจน์ค่ะซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะมีข้อความดังนี้นะฮะอันนี้เป็นการสันนิษฐานของลิวิอุสซึ่งเป็นชาวโรมันนะคะข้าพเจ้าแปลกใจมากว่ามีเหตุอะไรมาทำให้ทหารที่ไม่เคยย่อท้อกลัวเกรงอะไรเลยเกิดมีความหนักใจและย่อท้อขึ้นได้เช่นนี้ที่จริงเพราะพวกท่านเคยโกรธเคืองเนื่องจากแม่ทัพในกองของท่านถูกชาวโรมันเรียกร้องจะเอาตัวไปลงโทษเพราะได้เข้าล้อมและตีเมืองซากุนตุ้มพวกท่านจึงเดินทัพข้ามแม่น้ำอีเบรุสมาเพื่อจะไปทำลายชื่อเสียงของโรมเสียให้หมดสิ้นและช่วยสากลโลกให้พ้นจากการกดขี่ของโรมเมื่อตอนแรกก็ไม่เห็นมีใครบ่นว่าหนทางจะไกลนักส่วนบัดนี้สิเมื่อหนทางส่วนมากเราได้ผ่านพ้นมาแล้วทิวภูเขาพิเรนิสเราก็ข้ามได้สำเร็จแม้เราจะต้องทำการรบพุ่งอย่างทรหดก่อนจะข้ามได้แม่น้ำโรนอันกว้างใหญ่เราก็ข้ามได้สำเร็จแม้จะมีชาวกอลคอยต้านทานอยู่หลายพันจนบัดนี้เรามองเห็นทิวภูเขาเอาอยู่แต่ไกลแล้วซึ่งเมื่อข้ามไปได้ก็จะถึงอิตาลีควรเลยหรือที่เราจะหยุดเดินทัพต่อไปเมื่อเราถึงประตูกำแพงของข้าศึกอยู่แล้วพวกท่านมวนนึกกันไปเสียว่าที่ภูเขาแอลนั้นเป็นอะไรมันก็เป็นภูเขาสูงตามธรรมดาของเรานี่เองหากว่าจะสูงกว่าภูเขาพิเรนีสบ้างแต่ก็ไม่มีภูเขาทิวใดที่สูงจนจดท้องฟ้าถึงกับมนุษย์เราจะข้ามไม่ได้คนหมู่เล็กๆก็เคยข้ามได้แล้วด้วยเหตุใดกองทัพใหญ่จึงจะข้ามไม่ได้ทูตของชาวกอทางใต้ที่เราได้พบเมื่อเร็วๆนี้ก็ไม่ได้เหาะข้ามภูเขาแอลมาเขาข้ามมาโดยธรรมดาฝูงคนชาวกอได้ข้ามทิวภูเขาแอลมาแล้วบ่อยๆทั้งมีภรรยาและลูกหลานติดตามไปด้วยตลอดจนมีข้าวของประจำตัวมากมายทหารเช่นพวกเราเสียอีกไม่มีอะไรนอกจากอาวุธและของประจำตัวเล็กน้อยถึงเมืองอันไม่สู้สำคัญเช่นซากุนตุ้มเรายังสามารถล้อมอยู่ได้ถึง8เดือน
ทนความลำบากต่างๆจนตีเอาเมืองได้สำเร็จบัดนี้จุดหมายของเราคือกรุงโรมนั่นเองอันความจริงเป็นนครหลวงของโลกเราจะยอมให้ความกลัวหรือความลำบากอย่างใดขัดขวางเราได้หรือเราต้องจำไว้ว่ากรุงโรมซึ่งชาวคาร์เทจคิดว่าตีไม่ได้นั้นชาวกอลเคยตีได้ครั้งหนึ่งแล้วชาวกอลซึ่งเราเองเคยตีและปราบได้หลายครั้งแล้วเราควรจะตั้งหน้ามองไปทางทิวภูเขาเอาเพราะเมื่อเราข้ามได้แล้วเราก็จะได้ถึงลุ่มราบของอิตาลีและในไม่ช้าก็จะถึงกำแพงกรุงโรมนั่นเองด้วยซ้ำนี่คือสุนทรพจน์ของฮันนิบาลค่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะปลุกใจฮึกเหิมเลยพี่จากที่กลัวๆอยู่น่าจะมีกล้าขึ้นมาบ้างแล้วถ้าคุณจิตวินพอฟังจบนี่แบบจับอาวุธทันทีเลยไปกันเลยหัวหน้าปลุกเชือกรองเท้าเลยครับไปเดินเขาตอนนี้เลยก็ปรากฏว่าเป็นไปตามนั้นค่ะสุนทรพจน์ของฮันนิบาลได้รับผลดีกองทัพกลับมีขวัญกำลังใจดังเดิมแล้วก็สามารถจะเดินทัพต่อไปได้ทีนี้ปัญหาที่ว่าฮันนิบาลนำกองทัพข้ามเทือกเขาแอลป์โดยช่องเขาใดอันนี้ยังไม่มีผู้ใดโต้เถียงตกลงกันได้แน่จนบัดนี้ค่ะคือมันคงจะมีหลายช่องเขาแต่ทีนี้ไม่มีการบันทึกค่ะว่าข้ามช่องเขาไหนแต่สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถบันทึกไว้ในพงศาวดารยุทธศิลป์บอกว่าฮันนิบาลข้ามภูเขาแอลตรงไหนไม่ปรากฏคือท่านเองก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เหมือนกันแม้ว่าจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของฮันนิบาลการที่มีปัญหาอยู่นี้ก็เป็นเพราะนักประวัติศาสตร์โบราณที่เล่าเรื่องถึงโปลิบิอุสแล้วก็ลิบิอุสก็เห็นต่างกันเชื่อไม่เหมือนกันเล่าเรื่องแตกแยกกันอยู่ข้อร้ายคือโปริบิอุสได้บรรยายถึงสถานที่ต่างๆที่ฮันนิบาลได้ผ่านไปแต่ดอชนะซึ่งเป็นนักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าโปริบิอุสเนี่ยไม่ได้ขนานนามตำบลต่างๆหรือแม่น้ำต่างๆอย่างละเอียดละออพอคือไม่ได้ระบุชื่อสถานที่อย่างละเอียดจนดอชบอกว่าในการค้นคว้าได้พบเรื่องราวที่มีนักปราชญ์ออกความเห็นโต้เถียงกันถึง350เรื่องนะคะโหเถียงกันเยอะมากเลยค่ะก็ตรงนี้มันจะมีรายละเอียดชื่อเยอะมากนะเช่นมีคนบอกว่าสงสัยจะข้ามช่องเขาแซงปรองแต่ก็มีคนคัดค้านบอกว่าในเดือนนั้นไม่มีผู้ใดข้ามได้ทางนั้นจากนั้นก็มีช่องเขาอีก6ช่องซึ่งก็มีคนเชื่อว่าฮันนิบาลได้ใช้ช่องทางดังกล่าวแต่ว่าบางช่องทางก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามีหิมะมากเกินไปสรุปก็คือว่ามีการถกเถียงกันโหถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างคึกคักมากๆนะคะว่าตกลงแล้วฮันนิบาลพากองทัพข้ามไปทางไหนนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าในส่วนของนักประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยเขาจะเชื่อคุณโปลิบิอุสนะคะในเบื้องต้นโปลิบิอุสได้บอกว่าในการนำกองทัพข้ามภูเขาแอลนั้นฮันนิบาลไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผีสางเทวดาอย่างใดๆเลยคือเหมือนกับว่าทำด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองโปลิบิอุสบอกว่าได้มีโอกาสไต่ถามคนที่เคยร่วมไปในการเดินทัพครั้งนั้นโดยตนเองคือน่าจะเป็นทหารเก่าของฮันนิบาลซึ่งตกไปเป็นเชลยของโรมภายหลัง
และโปลิบิอุสเนี่ยแถลงว่าได้เดินทางตามทางนั้นแล้วก็ได้ข้ามภูเขาแอลด้วยตนเองเพื่อจะได้พิจารณาดูลาดเหลาและสถานที่ด้วยสายตาของตนเองและเรื่องราวของโปลิบิอุสมีข้อความดังนี้ค่ะเมื่อเดินทางไปได้4วันห่างจากแม่น้ำโรนนะคะคือจุดที่แสดงสุนทรพจน์เนี่ยหลังจากข้ามแม่น้ำโรนมาแล้วเดินไปอีก4วันไปถึงดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะเป็นเกาะในที่นี้ไม่ได้เป็นเกาะในทะเลนะเป็นเกาะที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบจนดูเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนึกออกไหมเกาะน้ำจืดนะคะนึกถึงเกาะบนบกสมมติว่าเป็นเกาะเกร็ดหรือว่าครับเนี่ยค่ะเกาะในแม่น้ำอ่ะนะคะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบเกาะนี้มีผู้คนอยู่เยอะมีข้าวโพดข้าวสาลีปลูกอย่างบริบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์บังเอิญในขณะนั้นมีการต่อสู้กันขึ้นที่นั่นระหว่างเจ้าผู้ครองนครชาวกอล2องค์ผู้เป็นพี่น้องกันฮันนิบาลได้เข้าไปเป็นพันธมิตรกับพระเชษฐาคือกับเจ้าชายที่เป็นคนพี่แล้วก็ได้ทำการรบได้ชัยชนะเจ้าผู้ครองนครองค์นั้นคือรบกับช่วยพี่รบกับน้องแล้วก็รบชนะดังนั้นค่ะพอเจ้าผู้ครองนครองค์นั้นได้ชัยชนะก็เลยช่วยเหลือฮันนิบาลโดยให้สัตราวุธใหม่แก่กองทัพรวมทั้งให้รองเท้าใหม่ให้เครื่องนุ่งห่มและอาหารการกินอย่างดีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเนื่องจากว่าเดินทางมาได้ระยะหนึ่งนะคะคือมีการข้ามน้ำมีการเดินทางอย่างยากลำบากแล้วได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนรองเท้าใหม่มีอาหารการกินที่ดีแล้วก็ติดอาวุธใหม่โอ้โหอันนี้นอกเหนือจากขวัญกำลังใจจะมาแล้วนะคะก็น่าจะทำให้มีความสดชื่นรื่นเริงแล้วก็ฮึกเหิมขึ้นอีกไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเสร็จจากการช่วยรบครั้งนั้นแล้วค่ะฮันนิบาลก็นำกองทัพเดินต่อไปอีก10วันชาวกอที่ฮันนิบาลได้ช่วยไว้ก็ติดตามไปเป็นกองทัพรักษาด่านเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวถิ่นมารบกวนพอไปได้10วันนะคะก็ไปถึงเชิงเขาแอลค่ะบรรดาพันธมิตรก็ลากลับไปยังถิ่นของตนครั้นถึงเชิงเขาแอลก็มีห้วยเหวแล้วก็ช่องแคบมากกองทัพของฮันนิบาลตกอยู่ในเขตอันตรายอย่างใหญ่หลวงโปบิลิอุสซึ่งเป็นผู้บันทึกเนี่ยบอกว่ามีชาวกอลจำพวกอารโบรเกสเคยได้ยินไหมคะไม่เคยเลยครับอารโบเกสนะคะทำตัวเป็นศัตรูคอยดักทำอันตรายทำให้มีการต่อสู้กันอยู่เนืองๆแล้วก็ทำให้ฮันนิบาลเสียกำลังทหารไปไม่น้อยเหมือนกันในที่สุดฮันนิบาลได้นำทหารราบแอบอยู่ในกำบังของผาใหญ่สีขาวจึงสามารถค้างคืนได้โดยนอนหลับกันอย่างสบายวันรุ่งขึ้นข้าศึกหายไปหมดแล้วทหารราบจึงเข้าไปรวมกับทหารม้าช้างรบแล้วก็สัตว์พาหนะซึ่งแยกไปก่อนแต่แรกตอนนี้ค่ะเริ่มปีนเขากันอย่างเอาจริงเอาจังแล้วค่ะกว่าจะได้ปีนเขากันก็นานเหมือนกันนะผ่านนู่นผ่านนี่นะพี่แล้วกว่าจะถึงตีนเขา10วันนะพี่ใช่คือภูเขามันใหญ่มากอะเนาะสูงมากคือเห็นแต่ไกลแต่กว่าจะเดินทางไปถึงก็ใช้เวลาในขณะนั้นเนี่ยก็มีข้าศึกที่คอยซุ่มแอบทำอันตรายอยู่ตลอดเวลาในระยะนี้ฮันนิบาลมักจะส่งช้างเข้าชนหมู่ข้าศึกแล้วค่ะได้ใช้ช้างละคือพวกข้าศึกที่คอยแอบซุ่มพวกเนี้ยกองกำลังก็ไม่น่าจะเยอะอะไรมากใช่ไหมจัดการส่งพี่ช้างเข้าไปเลย
ช้างทะลวงเข้าไปทีเดียวอยู่ช่วยได้เยอะค่ะแล้วบรรดาคนเหล่านี้แน่นอนนะคะไม่เคยเห็นช้างมาก่อนค่ะสมัยนั้นยังไม่มีทำอะไรไม่ถูกยังไม่มี Discovery Channel นะคะใช่ไม่เคยงงเลยตัวอะไรอ่ะมันก็น่าตกใจนะจะว่าไปนึกถึงเราถ้าเราไม่เคยเห็นช้างมาก่อนนะคุณจิตรินอยู่ๆเรามาเห็นนะปกติเห็นแต่วัวเห็นแต่แกะนี่มาเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ก็ใช้ได้ผลกับมุกนี้นะคะพอถึงวันที่9กองทัพก็ถึงตอนที่สูงที่สุดของช่องเขาอันนี้ของช่องเขานะครับฮันนี่บาลสั่งให้หยุดพัก2วันค่ะเพื่อคอยคนที่ยังคงตามไม่ทันนึกภาพนะคะว่ากองทัพของฮันนี่บาลเนี่ยมีคนเป็นหมื่นๆ นะคะหลายหมื่นเพราะฉะนั้นเวลาเดินทางเนี่ยมันก็คงจะกระจัดกระจายอยู่กันเป็นหย่อมๆนะมีบางส่วนหัวแถวหัวแถวใช่ครับก็ต้องหยุดรอกันทีนี้พอถึงยอดช่องเขาหมายถึงยอดของช่องเขาที่จะข้ามไปเจอหิมะเนาะใช่ข่าวนี้แหละได้เตรียมตัวมาพร้อมหรือเปล่ามาจากแอฟริกานี่อาจจะไม่ได้เอาเครื่องกันหนาวมาด้วยเอามาไหมเขาก็บอกว่าหิมะเรียกว่าเจอหิมะตกหนาเลยค่ะโปลิบิอุสบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าจากยอดช่องเขาตรงนั้นมองลงมาจะเห็นภูมิประเทศในที่ราบของอิตาลีได้อย่างชัดเจนคือที่ราบแม่น้ำปาดุสซึ่งบัดนี้ในอิตาลีปัจจุบันเรียกแม่น้ำโปคือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมองลงมาแล้วเห็นหมดเลยฮันนิบาลก็ชี้ให้ทหารดูค่ะแล้วก็บอกว่าเราจะไปโรมแล้วก็ชี้ทิศทางที่ตั้งของโรมว่าอยู่ทางทิศไหนให้ทหารดูทหารที่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทัพจากการปีนเขาพอเห็นจุดหมายปลายทางก็รู้สึกเบิกบานสบายใจขึ้นมากอันนี้ก็เหมือนกับเป็นยุทธวิธีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะแสดงว่ามีความเป็นกันเองกับทหารใช่ไหมพอไปถึงจุดนั้นก็อ่ะชวนมาดูเฮ้ยดูนู่นสิจะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรมนะโรมอยู่ทางนู้นเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังละคือเหมือนให้เห็นจุดหมายปลายทางหน่อยก็ยังดีกว่าเดินไปเรื่อยๆก็เกิดกำลังใจเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเห็นว่าตามบันทึกของโปลิบิอุสเนี่ยก็ต้องบอกว่าฮันนิบาลมีวิธีการสื่อสารที่ดีมีการสื่อสารกับทหารกับทีมงานอยู่เป็นระยะให้ได้รับรู้ถึงความสำเร็จเป็นพักๆนะคะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วทีนี้เมื่อได้พักบนยอดเขาประมาณ1วันก็เดินทางลงเขาในวันรุ่งขึ้นทางลงนั้นค่ะมันแคบแล้วก็ชันมากหิมะก็ตกอยู่ตลอดเวลาทำให้เดินไม่ค่อยจะเห็นทางแล้วก็มีแผ่นดินทรุดลงมาขวางทางอีกด้วยซึ่งทำให้ต้องตัดทางผ่านกินเวลาอีก1วันแล้วก็มีความยากลำบากอีกหนึ่งประเด็นนะคะนั่นคือหิมะที่ตกอยู่ก่อนแล้วเนี่ยค่ะมันกลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเป็นยังไง 1. มันก็หนาวมาก 2. คือมันลื่นใช่เดินลำบากเลยทีเดียวล่ะแต่หิมะใหม่อันนี้คือมันลำบากไปคนละอย่างนะคะคือหิมะที่ตกมานานแล้วมันกลายเป็นน้ำแข็งเวลาเดินมันก็ลื่นใช่ไหมแต่หิมะที่ตกใหม่มันก็แย่ไปอีกแบบหนึ่งคุณจิตรินลองเดาซิว่าหิมะที่ตกใหม่มันมีปัญหายังไงมันละลายเหรอครับมันนุ่มอ๋อมันเหยียบลำบากเหมือนเราเดินลงไปบนน้ำแข็งใสเนาะครับซึ่งเราก็ไม่เคยนะเออครับคือพอเดินไปแล้วเนี่ย
ตัวคนก็จะถลําลึกลงไปไงจมลงไปไงนึกถึงประมาณทรายได้ไหมพี่แต่เป็นทรายที่หนาวเป็นทรายที่หนาวเย็นมันเดินลำบากอันนี้มันไม่ลื่นแต่ว่ามันลึกลงไปแล้วพอลึกลงไปข้างใต้มันก็มีน้ำแข็งคือมีหิมะก็หนาวอีกก็ลื่นอีกคือเดินลงไปตัวก็หวำลงไปเสร็จแล้วไปเจอน้ำแข็งข้างใต้ก็ลื่นคือมันทั้งลื่นมันทั้งยวบเดินลำบากมากกินแรงใช่ค่ะทั้งเดินไม่สะดวกครบทุกอย่างครบทุกอย่างดังนั้นนะคะใช้เวลาประมาณ3วันค่ะจึงถึงที่ในที่นี้เขาใช้คำว่าที่ลุ่มราบนะคะก็คือถึงบริเวณที่เป็นที่ราบสรุปความว่าในการเดินทัพจากเมืองคาร์เทจใหม่จนข้ามทิวภูเขาเอาได้อย่างเรียบร้อยกินเวลา5เดือนค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้โห5เดือน5เดือนค่ะส่วนการข้ามภูเขาเดินทัพเนี่ย5เดือนคุณจิตรินครับการข้ามภูเขากินเวลา15วันอ๋อโอเคก็ยังดีผมนึกว่าอยู่บนภูเขา5เดือนอันนั้นคงแย่เนาะน่าจะไม่ไหวก่อนนะครับพี่เดือนแรกก็น่าจะไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรกินด้วยนะคะลำบากลำบนใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือใช้เวลา5เดือนเอ้ย5เดือนคือทั้งหมดเลยข้ามภูเขากินเวลา15วันฮันนิบาลเปลืองทหารไปอย่างมากมายค่ะคือตอนขึ้นตอนเริ่มเดินทัพกับตอนที่เดินทางเข้าใกล้จุดหมายมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปไม่น้อยปรากฏว่ามีทหารราบเหลืออยู่ 20,000 คนค่ะคือชาวแอฟริกัน 12,000 คนชาวสเปน 8,000 คนมีทหารม้าอีก 6,000 คนก็เหลือน้อยมากนะจากที่ยกมาเฉียดๆแสนตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งจำได้ไหมตอนแรกนี่เฉียดแสนแล้วก็ไล่กลับบ้านไปอีกประมาณหมื่นกว่าคนครับตอนนี้โอ้โหเหลือแค่นี้เองคือเหลือ3 4หมื่นค่ะคือระหว่างทางก็เจอศึกเหนือเสือใต้มันเป็นระยะด้วยนะคือโดนตัดกำลังมาตลอดเมื่อถึงที่รุ่มนะคะฮันนิบาลก็ไปเจอชาวกอลจำพวกทอรินีกำลังรบอยู่กับชาวอินซูเบรสชาวอินซูเบรสเป็นพันธมิตรของฮันนิบาลเพราะว่าติดต่อกันมาแต่ก่อนเพราะฉะนั้นฮันนิบาลก็ต้องช่วยรบกันอยู่3วันฮันนิบาลสามารถจะปราบชาวตอรินีได้สำเร็จจนได้เมืองหลวงซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะคือนครตูรินเมืองหลวงของแคว้นปีเอดมอนต์ส่วนเมืองหลวงของชาวอินซูเบรสก็มีคนอ้างว่าน่าจะเป็นที่เดียวกับมิลานค่ะอันนี้เริ่มคุ้นแล้วนะคะครับเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีไหมคะครับกำลังลงเขาพอดีค่ะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกันมานานนะคะเป็นทหารของฮันนิบาลนี่ต้องอดทนสูงมากเลยนะครับไม่ใช่อดทนน้อยๆไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่านายของเราเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรแต่ละอย่างนี่สุดๆทั้งนั้นอย่าว่าแต่ข้าศึกศัตรูจะเดาไม่ได้เลยพวกตัวเองก็เดาไม่ได้เดาไม่ถูกเหมือนกันเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะตอนนี้ค่ะมีคุณผู้ฟังนะคะส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์คุณนารุโกะบอกว่าสวัสดีค่ะชื่นชอบห้องสมุดหลังไมค์มากๆค่ะ
ชอบเสียงคุณรัศมีและคุณจิตรินเสียงเข้ากับตัวละครได้หลายบุคลิกมากๆขอบคุณนะครับฟังเรื่องแรกวิญญาณอาละวาดอันนี้เป็นเรื่องชักนำเข้าสู่วงการนะคะครับเริ่มก็แบบว่าฮาร์ดคอร์กันเลยนะคะผีมาเลยสนุกมากค่ะส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังฟังทุกคืนก่อนนอนเป็นยานอนหลับชนิดดีเลยแนะนำแนวเรื่องแบบนี้ด้วยค่ะฟังสบายๆไม่เครียดค่ะวิญญาณอาละวาดวิญญาณอาละวาดชอบวิญญาณอาละวาดก็ตามไปฟังเรื่องสยองของครูเหมได้นะครับมีอีกหลายตอนก็วิญญาณอาละวาดนี่เป็นงานเขียนของออัฏฐจินดาเนาะพี่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะถ้าชอบแนวนี้เรามีโรงแรมผีเอาไว้ให้คุณรอเช็คอินด้วยค่ะอ๋อใช่หลวงนฤบาลค่ะไปเช็คอินได้เลยนะคะเรามีห้องพักแถมผีค่ะมีแล้วก็มีทุกช่องทางแล้วนะครับทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันพอดแคสต์ช่องทางต่างๆแล้วก็ทาง YouTube ตามไปฟังได้เลยครับอีกท่านหนึ่งค่ะท่านนี้โอ้โหน่ารักมากๆนะคะคุณจิโรจน์บอกว่ากำลังจะเริ่มฟังอาณาจักรปลาทองค่ะนี่เจ้าใหม่แน่ๆสวัสดีนะครับรู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกที่อ่านเหมือนกันครับโอ้โหแปลว่าอายุน่าจะไล่เลี่ยกับพี่หมีหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะคะน่าจะประมาณนั้นขอให้พ่อยืมจากห้องสมุดมาให้อันนี้ก็คล้ายๆกันอีกนะคือไม่ได้เป็นหนังสือของตัวเองคุณจิโรจน์บอกว่าน่าจะอ่านวนไปวนมาหลายรอบมากจำได้ว่าอินไปกับเรื่องราวของปลาทองและตอนนั้นก็เลี้ยงปลาทองพอดีอยู่กับปลาทองได้ทั้งวันทั้งคืนจนเคยบอกพ่อว่าอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพาะพันธุ์ปลาหนังสือเล่มเล็กให้พลังกับเด็กๆมากมายเคยนึกถึงหนังสือเล่มนี้หลายครั้งแต่จำชื่อไม่ได้จนไม่เห็นในลิสต์ของรายการดีใจที่นำหนังสือเล่มนี้มาอ่านให้ฟังนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณจิโรจน์มากนะคะที่ฟีดแบ็กเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรปลาทองนะคะอีกสักท่านหนึ่งค่ะคุณจิตรินอาณาจักรปลาทองเหมือนกันโอ้โหท่านนี้บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ได้ฟังอาณาจักรปลาทองถึงตอนที่3แล้วค่ะครับเอ็นดูความไร้เดียงสาของเหล่าบรรดาลูกปลาค่ะครับผมแล้วก็ชอบเสียงลูกๆปลาสิงมากค่ะเสียงน่ารักมากๆก็เลยบอกว่าถ้าชอบช่วยเชียร์ให้เด็กๆได้ฟังด้วยสวก็ฟังดีนะครับคุณเจ้าของข้อความคุณก็อตบุ๊กส์นะคะคุณก็อตบุ๊กก็บอกว่าได้เลยค่ะเอาไปป้ายยาเพื่อนๆต่อล่าสุดเพิ่งแนะนำให้เพื่อนฟังเรื่องสั้นของคุณสรจักรไปหนึ่งรายค่ะโหนานมาแล้วเนาะเรื่องสั้นของคุณสรจักรนี่ศพข้างบ้านหรือเปล่าครับพี่ศพข้างบ้านศพใต้เตียงอะไรเทือกนั้นนะคะครับซึ่งคุณก็อตบุ๊กก็บอกว่าหลังจากป้ายยาไปตอนนี้น่าจะติดงอมแงมแล้วค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะชื่นชมในความสามารถในการป้ายยาค่ะก่อนหน้านี้คุณก็อตบุ๊กเนี่ยก็ป้ายยาให้คุณพ่อไปแล้วนะคะคุณก็อตบุ๊กฟังรายการกับคุณพ่อนะคะอ๋อมีหน้าผมไปดูใน YouTube มาครับรู้สึกว่าคอมเมนต์ในศพข้างบ้านจะมีปรากฏขึ้นมาช่วงนี้พอสมควรครับพี่อืมค่ะสนุกค่ะเรื่องสั้นของคุณสรจักรนี่สนุกมากครับแต่ตอนจบอาจจะต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเขียนแบบไม่สงสารตัวละครเลยไม่รังแกคนอ่านโหดมากๆนะคะหักมุมจริงๆเลย
อันนี้เป็นช่องทางหนึ่งของการติดต่อพูดคุยกับห้องสมุดหลังไมค์นะคะอันนี้มาจากอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินค่ะภาษาไทยนะคะค่ะแต่มีอีก2ช่องทาง2ช่องทางก็ติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS podcast. ไม่ใช่สิไทย PBS podcast ครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง YouTube Channel ไทย PBS podcast นะครับฟังคลิปไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่าช่วงนี้คอมเมนต์เริ่มเยอะครับก็ถ้าอันไหนผมอ่านแล้วแต่ไม่ได้ตอบก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนขอบคุณทุกๆคนที่คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับขอบคุณค่ะค่ะเราก็มีหลายช่องทางตามแต่จะสะดวกเลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากนิดนึงนะครับสำหรับเรียกว่าศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้ไหมครับพี่ตอนนี้สยามคือบ้านของเราผมเอามาทำเป็นเพลย์ลิสต์ในเว็บไซต์แล้วก็รวมทั้งทำลง YouTube แล้วณวันออกอากาศนะครับน่าจะลง YouTube เรียบร้อยแล้วอันนี้ฝากบอกต่อนะคะศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัย เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นมาของโรงเรียนกับชีวิตของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งโรงเรียนนะคะที่สุดแสนจะน่าประทับใจค่ะหรือว่าไม่ต้องเป็นศิษย์เก่าก็ได้นะครับเอาแต่ฟังได้หมดเลยค่ะคือเป็นเรื่องที่ฟังสนุกแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตในสมัยรัชกาลที่5นะคะเห็นชีวิตแล้วก็มุมมองความคิดของคนนอกก็คือชาวตะวันตกซึ่งเข้ามาทำงานในสยามในยุคนั้นแล้วพอทำงานไปก็มีความรักความผูกพันคือเหมือนกับเป็นนวนิยายนะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยนะคะซึ่งศิษย์เก่าโรงเรียนนี้นี่เขาจะมีความรักแล้วก็ผูกพันในโรงเรียนมากเท่าที่เคยรู้จัก บรรดาศิษย์เก่าวัฒนาวิทยาลัยเนี่ยจะมีความรักผูกพันมากถ้าฟังนี่รับรองเลยค่ะจะอินสุดๆแล้วก็จะรักโรงเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะใครมีเพื่อนนี่แชร์ต่อไปได้เลยนะคะมีคุณเมื่อสักครู่นี้นะคะเราอ่านความเห็นของคุณก็อตบุ๊กเนี่ยค่ะครับพออ่านไปปรากฏว่าคุณก็อตบุ๊กส่งข้อความมาล่าสุดเลยค่ะแหมเหมือนกับจะรู้นะคะว่าอัดรายการอยู่ไงนี่ส่งมาพอดีเลยนะตลกดีครับว่าไงบ้างครับอ่านเลยก็แล้วกันนะครับสวัสดีค่ะคุณรัศมีฟังเรื่องอาณาจักรปลาทองจบแล้วค่ะเมื่อกี้บอกว่าฟังไปเท่าไหร่นะ3ตอนที่3ครับอันนี้จบแล้วนะดีใจกับปู่สิงที่สุดที่สุดท้ายแล้วได้เจอกับเจ้าของคนสุดท้ายที่ใจดีฟังเรื่องความรักของสิงเหมือนโรมิโอกับจูเลียตเวอร์ชั่นปลาเลยค่ะเออคล้ายๆนะมีการตายทั้งคู่แต่อีกคนนึงไม่ตายจริงอะไรอย่างนี้ประเด็นที่เหมือนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นรักคนละสปีชีคือประมาณว่าที่รักเรารักกันไม่ได้ก็เลยต้องตายจากกันซะเลยครับแต่น่าเสียดายที่ลูกๆของสิงห์กับรจนาไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกนะคะเราเลยไม่ได้เจอบรรดาสิงจูเนียน่าจะแสบสนและเป็นปลาสิงที่สวยงามเหมือนพ่อและแม่แน่ๆเลยค่ะสนุกมากๆค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับฟังเพลินเลยขอบคุณนะคะที่นำเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คนเล่าก็เล่าแบบสนุกสนานเหมือนกันค่ะไอ้ลูกปลานี่มันแบบกวนๆทีนี้กลับมาที่เรื่องฮาร์ดคอร์โหดในแง่ของการเดินทับมาเดินทับกันต่อหมดเวลาคิกคุอานนท์นี้ละไปเดินทับไปกับฮันนิบาลกันต่อนะคะกับพระนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ฮันนิบาลตอนที่7ค่ะเนื่องจากโปบิลิอุส
ได้กล่าวชื่อช่องเขาเอาไว้น้อยเต็มทีผู้ที่เดาว่าฮันนิบาลได้นำกองทัพข้ามช่องเขาทางใดจึงต้องพากันกะระยะเป็นตอนๆตามระยะทางในเรื่องของโปบิริอุสคือการแกะรอยการตามรอยฮันนิบาลตามที่มีผู้บันทึกเอาไว้ก็บันทึกแบบไม่ได้ละเอียดมากนักดังนั้นก็ต้องมีการตีความกันเพิ่มเติมแล้วก็มีการตีความตามใจดังที่ตนเห็นว่าน่าจะใกล้ที่สุดกับข้อความของโปบิริอุสนักปีนเขาชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าเฟรชฮิลชื่อว่าฮันนิบาลเดินไปทางช่องเขาอาจองติแอร์พระองค์จุนบอกว่าข้าพเจ้าขอนำเหตุผลของเขาบางอย่างมาบรรยายเพื่อผู้อ่านจะได้ฟังเล่นว่าเขาโต้เถียงกันอย่างไรบ้างเฟรชฮิลนั้นผิดกับคนอื่นๆโดยมากในการที่กลับเชื่อลิบิอุสมากกว่าโปบิริอุสโดยอ้างว่าลิบิอุสได้อ่านข้อความของผู้ที่ติดตามฮันนิบาลไปอย่างใกล้ชิดคือเป็นชาวกรีก2คนชื่อว่าซิเลนุสและโซซิลิอุสเฟรชิลถึงกับดูรู้สึกแค้นเคืองมากกว่าลิวิอุสถูกกล่าวหามิได้กล่าวคือลิวิอุสถูกกล่าวหาว่าไม่ได้กล่าวความจริงคือถูกกล่าวหาว่าได้สมมุติช่องเขาของตนเองขึ้นมาเฉยๆการที่จะเลือกช่องเขานั้นเฟรชฟิลเดินตามความเห็นที่ได้มีอยู่แต่ครั้งดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ภายหลังยุคฮันนิบาลครั้งดึกดำบรรพ์นี้เป็นถ้อยคำสำนวนนะคะว่าเป็นความเห็นโบราณยึดตามความเห็นของนักเขียนโรมันโบราณอีกผู้หนึ่งที่ชื่อว่าวาโรวาโรบอกว่าช่องเขาที่กั้นระหว่างภูเขาแอลกับฝรั่งเศสอิตาลีนั้นมีอยู่5ทางคือ1ทางที่ทิวเขาไปจดกับริมทะเลตามฝั่งลิกูเรียนคืออ่าวแห่งเจนัว2ทางที่ฮันนิบาลข้าม3ทางที่ปอมเปอุสทางที่ปอมเปอุสข้ามแล้วก็4ทางที่ฮัสดรูบัลข้ามฮัสดรูบัลคนนี้หมายถึงน้องชายของฮันนิบาลที่ข้ามมาภายหลังแล้วก็5ทางที่ชาวกรีกเคยใช้มาก่อนเฟรชฟิลด์เชื่อว่าช่องเขาที่ปอมเปอุสข้ามคือมอนต์เจเนฟก็มีเหตุผลบรรยายยืดยาวแต่ว่าพระองค์จุนไม่ได้นำมากล่าวเอาไว้ในที่นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นช่องเขาที่ฮันนิบาลข้ามต้องอยู่ใต้มากกว่านั้นคือนับเลข1ถึง5ของวาโรจากใต้ไปเหนือเฟรชฟิลจึงแปลเอาเองว่าเป็นช่องเขาอาจองติแอร์เฟรชฟิลได้เอาความเห็นของนักเขียนเกี่ยวกับภูเขาแอลคนอื่นๆทั้งเป็นคนอังกฤษฝรั่งเศสและอิตาเลียนมาช่วยพิสูจน์ด้วยว่าช่องเขาอาจองติแอร์เป็นทางง่ายที่สุดมีคนอังกฤษคือบอลคนฝรั่งเศสโจนและคนอิตาเลียนมาเตลีกับวาคาโรเน่ต่างพากันบอกว่าทางอาจองติแอร์นั้นข้ามง่ายที่สุดเป็นทางสั้นที่สุดและสะดวกในการส่งเสบียงอาหารคือสะดวกในทางเสบียงอาหารนะคะเฟรชฟิลรับว่าเป็นความจริงที่บนยอดเขาอาจองติแอร์นั้นดูไปไม่เห็นภูมิประเทศได้ไกลดังที่ควรจะเป็นตามที่โปบิริอุสได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นและซึ่งลิบิอุสก็มีความเห็นสอดคล้องด้วยแต่เฟรชฟิลกลับเถียงเอาว่าอย่างไรก็ดีไม่มีช่องเขาอันใดเลยในหมู่เขาแถบนั้นซึ่งอาจจะแลเห็นภูมิประเทศได้ไกลจริงๆจึงน่าจะเป็นเพียงว่าฮันนิบาลเล่าให้ทหารฟังถึงภูมิประเทศว่ามีลุ่มราบดีอย่างใดและจะไปโรมได้ทางไหนโดยมิได้มีใครได้เห็นสภาพภูมิประเทศจริงๆเลยและการที่โปบิริอุสและลิบิอุสเขียนว่าได้เห็นจริงๆเช่นนั้นเฟรชฟิลสันนิษฐานเอาว่าเป็นผลของการปากกาพาไปเท่านั้นเองปากกาพาไปคุณเฟรชฟิลเนี่ยเขาเป็นนักปีนเขาครับนะคะเป็นชาวอังกฤษก็เป็นธรรมดาก็มีข้อมูลใหม่เนาะและแกปีนขึ้นไปเองเลยไง
และแกก็บอกว่าไม่เห็นเห็นเลยจุดไหนล่ะที่มองไปแล้วเห็นพิสูจน์ได้เลยว่าแกบอกแกปีนแล้วแกไม่เห็นครับแกก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะคุยให้ฟังเฉยๆหรือเปล่าก็มีการโต้แย้งกันนะนอกจากนั้นค่ะอาจองติแอร์มีลักษณะถูกต้องตามโบลิบิอุสทุกอย่างคือข้อมูลของโบลิบิอุสเนี่ยมีไอ้ตรงจุดที่บอกว่ามองลงไปแล้วเห็นสภาพที่ราบลุ่มได้ทั่วที่ตรงนี้เฟรชฟิลด์บอกว่าไม่เห็นแต่นอกเหนือจากจุดนี้ข้อมูลอื่นๆเนี่ยตรงนะคะการข้ามภูเขาที่บอกว่าทำในราวเดือนกันยายนอาจจะมีคนเถียงว่ายังมีหิมะข้ามไม่ได้แต่หิมะนั้นบางปีก็ตกเนิ่นมากเช่นในปีค.ศ.1912เฟรชฟิลด์อ้างว่าตัวเองได้เห็นหิมะบนช่องเขาอาจองเตแอร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเฟรชฟิลด์ยอมรับว่าช่องเขามอนต์เจเนฟก็คล้อยตามถ้อยคำของโปรบิลิอุสมากแต่เชื่อเอาเป็นที่แน่นอนว่าเป็นช่องเขาที่ปอมเปอุสใช้ฉะนั้นถ้าเอาตามวาโรว่าแล้วจะเป็นอันเดียวกับฮันนิบาลข้ามไม่ได้ส่วนลาตราเวสเซชนั้นเฟรชฟิลด์เห็นว่าสูงเกินไปและข้ามยากจึงมีความเชื่อมั่นว่าเป็นช่องเขาอาจองติแอร์อย่างแน่แท้ชื่อมันเยอะนะครับโดยสรุปชื่อนักวิชาการเราก็ฟังกันไม่ทันแล้วครับก็โดยสรุปเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นช่องเขาอาจองติแอร์นะคะนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อดอชคนนี้เขาเลือกช่องเขา Little Saint Bernard ค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่องอื่นลงมาแล้วฮันนิบาลจะเข้าสู่ดินแดนของชาวตอรินีอันเป็นศัตรูทันทีคือเขาบอกว่าช่องอื่นๆเนี่ยพอลงมาจากภูเขาจะเจอศัตรูทันทีก็เลยมองว่าฮันนิบาลไม่น่าจะเลือกเส้นทางแบบนี้แต่ดอชนักประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งนะก็บอกว่าพอฮันนิบาลลงจากเขาก็ได้เข้าลุ่มราบริมแม่น้ำปาดุสอันเป็นดินแดนของชาวอินซูเบรสแล้วก็ถือว่าช่องเขาที่อยู่ทางใต้ที่สุดอันจะนำฮันนิบาลเข้าสู่ดินแดนของชาวอินซูเบรสคือลิตเติ้ลเซนต์เบอร์นาร์ดนั่นเองอันนี้พยายามหาข้อมูลของแต่ละช่องเขาครับก็เจอไหมช่องเขาเซนต์เบอร์นาร์ดเนี่ยแหละครับพี่ค่ะชื่อเต็มๆคือเกรทเซนต์เบอร์นาร์ดพาสครับหรือช่องเขากรองแซงแบนาค่ะเป็นช่องเขาเดียวกับที่นโปเลียนใช้เดินทางเข้าอิตาลีด้วยนะครับพี่ถือว่าช่องเขานี้นี่มีแม่ทัพผู้เกรียงไกรของโลกนี้สองท่านเดินทางผ่านเลยถ้าเรียกว่ายังไงดีถ้าฮันนิบาลข้ามช่องเขานี้จริงอะเนาะมีนักประวัติศาสตร์อังกฤษอีกคนหนึ่งค่ะสเปนเซอร์วิลคินสันบอกว่าคือโปรบิลิอุสเนี่ยบอกเอาไว้ว่าพอลงจากภูเขาฮันนิบาลก็ไปเจอกับพวกทอรินีแล้วก็รบกันทันทีเพราะฉะนั้นการที่โปรดิบิอุสว่าพอได้ลงจากเขาก็เข้าไปนินแดนของพวกอินซูเบรสนั้นโปรดิบิอุสคงพูดถึงจุดมุ่งหมายของฮันนิบาลว่าจะเข้าไปในดินแดนของพวกนั้นแต่เมื่อมีพวกทอรินีขวางทางอยู่ก็แปลว่าพอลงจากภูเขาก็เข้าสู่ดินแดนของพวกทอรินีทันทีฉะนั้นช่องเขาทางเหนือเช่นลิตเติ้ลเซนต์เบอร์นาร์ดจะเป็นทางของฮันนิบาลไม่ได้คนนี้ก็ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจว่ามี Little Saint Bernard กับ Great Saint Bernard นี่ไม่แน่ใจเป็นอันเดียวกันคุณจิตรินใช่ครับคนละอันครับพี่นะมีใหญ่มีเล็กแต่ว่าใน Little Saint Bernard เนี่ยจะต้องผ่าน Great Saint Bernard ครับพี่ฟ
ังช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะงงๆกับชื่อแล้วก็ข้อมูลนิดนึงนะคะแต่ก็อ่านให้ได้ฟังตามถ้อยคำสำนวนของพระองค์จุนค่ะเพื่อให้ได้เห็นว่าการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีมันไม่ได้มีข้อสรุปเป๊ะๆแบบคณิตศาสตร์1บวก1เป็น2แล้วก็เชื่อได้เลยแต่ว่ามันจะมีการสันนิษฐานตามข้อมูลที่ปรากฏแล้วก็มีการหักล้างมีการโต้เถียงกันแต่ว่าโดยรวมๆก็คือว่าฮันนิบาลพาทหารข้ามภูเขาแอลอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะใช่แต่ว่าข้ามไปแล้วลงตรงไหนคือจุดแบบเป๊ะๆว่าเออเนี่ยมาลงตรงเนี้ยอันนี้ดูเหมือนว่าก็เถียงกันไปหลายทางเหมือนกันเราทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะคุณจิตรินครับผมโอ้เป็นทางว่าตอนเนี้ยค่ะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยลงเขามาแล้วเรียบร้อยลงมาแล้วค่ะนะคะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้วคือจะว่าไปการเดินเขาความยากลำบากก็คือมันเหนื่อยมันสูงใช่แต่ก็ไม่ได้เจอข้าศึกนะใช่ไหมโอ้ข้าศึกคงไม่ตามไปตีถึงขนาดนั้นครับพี่แค่คิดก็คิดแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวพวกมันก็ตายบนเขานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือแสดงว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าทหารกลัวคือดูตามเนี้ยกลัวการที่จะต้องขึ้นเขามากกว่าที่จะไปเจอข้าศึกคือเวลาไปรบแล้วไปเจอข้าศึกเงี้ยเขาก็จะไม่บ่นไม่อะไรกันแต่ว่าการขึ้นเขาเนี่ยมันลำบากก็จริงแต่ก็ไม่ต้องไปรบราฆ่าฟันอะไรกับใครใช่ไหมคะใช่แต่ความกลัวของมนุษย์นี่เราจะกลัวในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้มากกว่าคือกลัวธรรมชาติใช่ก็ตายไปเยอะค่ะในความเป็นจริงนะคะตายไปเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มเข้าใกล้อิตาลีแล้วค่ะครับเรากำลังขยับเข้าไปขยับเข้าไปใกล้กรุงโรมซึ่งเป็นที่หมายของฮันนิบาลฝันร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวโรมแล้วนะคะกับชาวโรมันแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็ต้องจารึกเอาไว้ว่ามีแม่ทัพจากแดนไกลพากองกำลังข้ามเขาต้องบอกว่าข้ามน้ำข้ามเขามาจริงๆเนี่ยนะคะครับเดินทางมาถึงโรมันซึ่งโรมันสมัยก่อนก็ประมาณสหรัฐอเมริกาสมัยนี้ไหมคะมหาอำนาจครับเป็นมหาอำนาจแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเจ้าอาณานิคมนะก็จะไปตีที่โน้นที่นี่ใช่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีอิทธิพลคือเป็นพี่ใหญ่ในยุคนั้นเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะต้องเอาไว้แค่นี้นะคะคุณสามารถติดตามห้องสมุดหลังไมค์ได้เป็นประจำเลยค่ะนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็ตามช่องทางอื่นๆได้ตลอดเวลาเลยใช่ทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ